สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราจะมาดูนะครับวิธีนะครับการทำข้อสอบ reading นะครับของคนที่ได้คะแนนเต็มละกันนะครับทีนี้ disclaimer ก่อนเลยนะครับก็นี่เป็น1วิธีนะครับของคนที่เขาทำได้คะแนนเต็มเขาทำกันนะครับซึ่งผมนะครับได้สังเกตมาหลายๆคนนะครับว่าทำไมทำแบบมีการกระทำแบบหนึ่งนะครับที่ทำให้เราเนี่ยผิดบ่อยๆนะครับในข้อสอบ IELTS reading นะครับอันนี้นะครับเป็นข้อสอบจริงนะครับเป็นข้อสอบที่หาไม่ได้ในIELTS Cambridge นะครับเป็นข้อสอบที่เขาออกจริงๆปีนี้นะครับหรือปีที่แล้วน่าจะปลายปีที่แล้วอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูคำถามกันเลยคำถามเขามันเป็นคำถามแบบ matching information นะครับลิงก์ข้างล่างนะครับถ้าอยากเรียนไปด้วยแล้วก็ฟังไปด้วยนะครับสามารถโหลดเอกสาร PDF นี้เรียนพร้อมกันได้เลยนะครับทีนี้เรามาดูนะครับตรง matching information เวลาเขาถามเขาจะถามว่าข้อมูลส่วนต่างๆเนี่ยมันอยู่ในย่อหน้าไหนใช่ไหมครับนี่เป็นหนึ่งในวิธีนะของคนที่ได้คะแนนเต็มนะครับมันมีหลายเทคนิคมากนะครับแต่หนึ่งในวิธีที่ส่วนตัวเองผมจะทำเสมอนะครับเวลาอ่านข้อสอบ IELTS นะครับหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นข้อสอบ reading นะครับผมจะไม่หาคีย์เวิร์ดฟังดีๆนะการหาคีย์เวิร์ดเนี่ยบางทีเนี่ยมันเป็นหายนะเลยก็ว่าได้ยกตัวอย่างเช่นคำถามเขาบอกว่า problem อันดับแรกเขาบอกว่ามี problem ของ researchers เราก็ต้องอ่านคร่าวๆใช่ไหม design a new system reasons why clarification classification of data example นี่คือข้อมูลที่เขาต้องการอยากรู้แต่สิ่งที่ผมทำนะครับผมจะไม่อ่านคำถามก่อนเพราะว่ามันมีตั้ง5คำถามเราจำไม่ได้หรอกว่าเราอยากได้ข้อมูลอะไรนะครับสิ่งดังนั้นการที่เราพยายามจำคำถามแล้วเราย้อนกลับไปอ่านเนี่ยยังไงมันก็ไม่เวิร์กเพราะว่าส่วนตัวเองผมจำคำถามไม่ได้มันยาวเกินดังนั้นสิ่งที่มันจะทำให้เราทำได้เลยนะครับก็คือการที่เราต้องเข้าใจนะครับเนื้อเรื่องของมันก่อนนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี้ย passage เนี้ยเขาพูดเรื่องอะไรเพราะมันจะเป็นลอจิกอยู่แล้วถูกไหมหนึ่งย่อหน้าper one main idea นะครับอันนี้คือกฎหลักนะครับของงานเขียน academic นะครับคือ1ย่อหน้าจะมีแค่1 main idea เท่านั้นแล้วเรื่องราวมันก็จะต่อกันมาอย่างเงี้ยดังนั้นถ้าเผื่อเราอ่านเรื่องราวที่มันแบบต่อเนื่องกันได้รู้เรื่องอ่ะเราก็พอจะเดาได้ว่าข้อมูลแต่ละส่วนอยู่ตรงไหนเช่นสมมติผมมาอ่านย่อหน้า A เขาบอกว่า similarity between chimpanzees and humans have been studied for years นะครับ but researchersHave determined นะครับ that these run much deeper than anyone first thought นะครับมันมีหลายเทคนิคมากนะครับซึ่งส่วนตัวนะครับถ้าคนที่เรียนในคอร์สนะครับจะรู้นะครับว่า but นะครับเป็นคีย์เวิร์ดใช่ไหมที่เราต้องอ่านดังนั้นย่อหน้า A เขาบอกว่าความคล้ายคลึงระหว่างชิมแปนซีกับมนุษย์ถูกการศึกษามาหลายปีแล้วแต่นักวิจัยได้ determine these สมมุติเราไม่เข้าใจคำว่า resemblance นะครับแล้วเราจะเดาได้ว่ายังไง resemblance แปลว่าอะไร these มันเป็นการ referencing นะครับมันเป็นการพูดถึงสิ่งที่พูดมาแล้ว resemblances นะครับเติม s แสดงว่าเขาก็ต้องพูดถึง similarities ข้างหน้าเห็นปะแสดงว่าเขากำลังจะพูดถึงความคล้ายคลึงนะครับความคล้ายคลึงของลิงกับมนุษย์เนี่ยมัน deepermันมากกว่าสิ่งที่ทุกคนคิดไว้ซะอีกนะครับดังนั้นย่อหน้านี้เขาพูดถึงอะไรครับความคล้ายคลึงกันของคนและลิงทีนี้คนบางคนมาเจอ for instance ตรงนี้ปุ๊บเฮ้ย for instance เขายกตัวอย่างแน่นอนต้องเป็นคำตอบว่า example แน่นอนอันนี้นะครับเห็นนักเรียนมากกว่า20คนนะครับที่ตอบข้อนี้ซึ่งไม่ถูกแน่นอนเพราะถ้าเรามาอ่านคำถามจริงๆนะเขาบอกว่า example showingนะครับ that showing the tragic outcome of animals leading to an indication of the change in local people's attitude in preservation แปลว่าอะไรตัวอย่างที่ทำให้เห็นที่การโชว์ให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่เศร้า tragic นะครับแปลว่า sad outcome แปลว่า result นะครับผลลัพธ์ที่เศร้านะครับของสัตว์นะครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง leading to นะครับแปลว่าทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในอะไรครับattitude ทัศนคติของคนต่อการเก็บรักษาต่อการรักษาเก็บรักษาย่อหน้านี้พูดถึงเก็บรักษาหรือยังยังพูดถึงแค่เรื่องว่าความ
คล้ายคลึงกันของชิมแปนซีกับมนุษย์ไม่ได้พูดถึงการเก็บรักษาเลยแล้วถ้าเรานะครับมีเขาเรียกว่าสมมุติว่าเราเรียน writing มาใช่ไหมเราจะเข้าใจนะครับว่า1ย่อหน้ามี1 main idea เท่านั้นดังนั้นถ้าเผื่อประโยคแรกเขาไม่พูดถึงการเก็บรักษาเวลาเขายกตัวอย่างเขาก็ต้องไม่ยกตัวอย่างเรื่องเก็บรักษาเพราะตัวอย่างมันต้องมาสนับสนุน main idea ในเมื่อ main idea เขาพูดเรื่อง similarity ตัวอย่างเขาก็ต้องพูดถึงความคล้ายถูกไหมครับของมนุษย์กับชิมแปนซีซึ่งถ้าเราเข้ามาอ่านfor instance เนี่ยเราก็จะเห็นได้เลยว่าเขากำลังพูดถึงบอกว่าเนี่ยครับมัน far from a simple chimpanzee behavior นะครับนิสัยของมันไม่ simple เลย rather ซึ่งเป็นคีย์เวิร์ดอีกแล้วนะครับที่ผมจะไฮไลท์ให้ตลอดเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับมันนะครับสื่อถึงอะไรครับ an expression ofculture นะครับเป็นการexpress นะครับวัฒนธรรมแสดงว่าวัฒนธรรมเนี่ยมันคือสิ่งที่มนุษย์ทำไงมันก็เลยเป็นตัวนี้มันก็เลยมาเป็นตัวอย่างที่มาขยายนะครับ main idea แรกที่เขาบอกว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มนุษย์ทำนะครับมันก็เลยชิมแปนซีก็เลยคล้ายกับมนุษย์นึกออกใช่ไหมดังนั้นเนี่ยนี่คือ trap แรกเลยนะครับที่ทุกคนชอบทำเลยก็คือเห็น keyword เห็น synonym ตอบเลยอันนี้ผิดมาเยอะมากแล้วนะครับพยายามอย่าทำนะครับคนที่เขาทำได้คะแนน9นะครับเขาจะไม่ด่วนสรุปแบบนี้นะครับเขาจะทำยังไงเขาจะทำแบบที่ผมทำย่อหน้านี้พูดถึง similarity ถูกไหมพูดถึงความคล้ายเคียงกันของมนุษย์และชิมแปนซีดังนั้นเวลาเราทำข้อสอบ reading ที่มันเป็นคอมพิวเตอร์เบสนะครับสิ่งที่ผมจะทำคือสมมุตินะหน้าจอเป็นอย่างนี้เรารู้แล้วว่าย่อหน้านี้เขาพูดถึง similarity highlight คำว่า similarity ไว้เราก็บอกว่า resemblance เนี่ยความคล้ายคลึงกันเนี่ยนะครับมัน run deeper than anyone thought แล้ว keyword ของเรื่องนี้คือ culture ย่อหน้านี้เขาจะสื่อถึง culture ว่าลิงมันมี culture เหมือนมนุษย์นะครับเราไฮไลท์ไว้อย่างนี้เพื่อให้เรารู้ว่าเนี่ยคือ keyword ซึ่งพอเรามาดูคีย์เวิร์ดตรงนี้แล้วเราค่อยมาไล่อ่านคำถามว่ามันเป็นไปได้ไหมที่ข้อมูลที่มันอยู่ในเซกชัน A ที่เราอ่านไปเมื่อกี้มันจะมาอยู่ตรงนี้นะครับดังนั้นสมมติมาถึงตรงนี้ problem เขาพูดถึงปัญหาหรือยังยัง new system พูดถึง system ใหม่เพื่อ solve problem แก้ปัญหาหรือยังยังนะครับเขาบอกว่า research มัน problematicการศึกษานั้นมันมีปัญหายังไม่ได้พูดถึงการศึกษาหรือปัญหาอะไรเลยนะครับ classification of data นะครับการจัดการข้อมูลไม่ใช่ตัวอย่างของ tragic outcome ตัวอย่างของผลลัพธ์ที่เศร้าที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคตินะครับในการ preservation ในการดูแลรักษาไม่มีดังนั้นคำตอบข้อ A ไม่มีแน่นอนนะครับย่อหน้าเนี่ยเราก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้แมปว่าเนี่ยจนถึง HIJK เนี่ยนะครับย่อหน้าแต่ละย่อหน้าเขาพูดเรื่องอะไรบ้างนะครับดังนั้นเรามาดูย่อหน้า B กันB เขาบอกว่า scientific collaboration นะครับเวลาผมอ่านนะผมจะมีเทคนิคนิดนึงนะครับก็คือว่าผมจะไม่อ่านทุกคำนะครับผมจะอ่านเฉพาะคำที่สำคัญเท่านั้นhas documented a multitude of distinct cultural patterns แปลว่าอะไรอ่ะโอเคเขาบอกว่า collaboration นะครับการร่วมงานกันทางวิทยาศาสตร์เนี่ยได้ documented บันทึกนะครับ cultural patterns นะครับวัฒนธรรมนะครับของชิมแปนซีถูกปะย่อหน้านี้แปลว่ามีการอะไรครับ researchแล้วก็มีการด็อกิวเมนต์มีการเก็บข้อมูลซึ่งถ้าเผื่อเรามาอ่าน choice ทุกอย่างเป็นเรื่องปัญหาหมดเลยที่มันเกี่ยวกับ research ไม่ใช่คำตอบไม่มีเราก็ไปต่อแต่ทุกครั้งที่เราอ่านเราจะจำไว้เสมอนะลิงมีความคล้ายกับมนุษย์มีการ research ชิมแปนซีละนะ Homo sapien นะครับแล้วก็ชื่อตรงเนี้ยเป็นชื่อพันธุ์ลิงใช่ไหม Have coexisted for 100
Zoff millennia and share more than 89% of their genetic material เราเจอคีย์เวิร์ดของเราละ yet นะครับ only 40 years ago we still knew next to nothing about chimpanzee behavior in the wild นะครับทีนี้เขาบอกว่ามนุษย์กับลิงอยู่กันมาตั้งนานละเรามีเจเนติกร่วมกัน 98%แต่เราแทบไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับชิมแปนซีเลยเมื่อ40ปีที่แล้วทีนี้เรามาดูเรื่องมีเรื่องปัญหาไหมไม่มีแสดงว่าข้อทุกอย่างที่เป็นปัญหาตัดออกไปเลยการเก็บข้อมูลตัดออกไปเลยนะครับ sad tragic outcome เรื่องเศร้าๆมีไหมก็ยังไม่มีนะครับดังนั้นเราก็ไปเรื่อยๆนะครับย่อหน้านี้เขากำลังจะสื่อว่าเราอยู่กับลิงมาตั้งนานแล้วแต่เราไม่เคยศึกษามันเลยย่อหน้านี้เขาก็เลยบอกว่า in these initial studies ในการศึกษาต้นๆนะครับเหมือนกันว่าศึกษาอันแรกๆเนี่ย chimpanzee became accustomed to close observation นะครับchimpanzee เนี่ยมันก็เลยชินกับการ close observation the remarkable discovery began ตรงนี้อ่ะไม่ต้องไปสนใจมันประโยคหลักอยู่ตรงนี้ remarkable discovery began แปลว่า discoveries began แปลว่าอะไรครับการค้นพบมันก็เริ่มขึ้นแสดงว่า1ย่อหน้าต่อ1 main idea ทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้พูดถึงDiscovery แน่นอนการค้นพบแน่นอนทีนี้เรามาดูซิอันนี้มีอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการค้นพบไหมไม่มีปัญหาแก้ปัญหาการเก็บข้อมูลนะครับการเก็บข้อมูลก็ไม่ได้เกี่ยวกับการค้นพบถูกไหมตัวอย่างของอะไรที่มันแซดเราอ่านมาถึงตรงนี้เรายังไม่ได้คำตอบเลยแต่สิ่งที่มันจะช่วยเราได้คืออะไรครับเราแมปได้ว่าข้อมูลอะไรอยู่ตรงไหนเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวเจอ true false not given มันก็จะถามข้อมูลที่อยู่ในนั้นพอเราเข้าใจแล้วว่าแต่ละย่อหน้ามันพูดเรื่องอะไรเราก็เข้าไปหาง่ายๆนะครับเราจะไม่หาแบบสเปะสปะนะเราจะเข้าใจ passage นะครับนี่คือสิ่งที่คนที่เขาทำได้แบรนด์9ทำนะครับเขาไม่หา main idea อย่างเดียวเขาเข้าใจเขาไม่ได้หา keyword สแกนอย่างเดียวเขาต้องเข้าใจทั้งหมดนะครับเข้าใจทั้งหมดในที่นี้ไม่ใช่เข้าใจทุกคำทุกโวแคปนะเข้าใจว่าเขาพูดเรื่องอะไรนะครับเข้าใจโครงสร้างของงานขีดของ passage นะครับทีนี้1973 Goodall เนี่ย recorded 13 forms นะครับ of to use as well as a social activities that appear to differ นะครับ between blah 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 แสดงว่าอันเนี้ยก็เป็นภาคต่อของย่อหน้านี้เขาบอกว่าในปี1973คนเนี้ยเขาค้นพบอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็มี8 social activities นะครับมีกิจกรรมทางสังคม8อันที่ differ ที่ต่างกันไประหว่าง chimpanzee population 2กลุ่มใช่ไหมครับมี chimpanzee population อันนี้แล้วก็ chimpanzee population อันนี้แปลว่าอะไรแปลว่านี่ก็คือภาคต่อของอันข้างบนไงว่าอันข้างบนเขาบอก remarkable discoveries began เขาก็พูดถึง remarkable discovery ไป1Dismark แล้วก็เพิ่มเติม discovery เพิ่มเติมใช่ไหมครับพูดถึงปัญหาหรือยังยังไม่มีเลยตัวอย่างของอะไรเศร้าๆก็ยังไม่มีนึกออกใช่ไหมครับที่ทำให้คนเปลี่ยน attitude นะครับข้อต่อมานะครับ F เขาบอกว่า what of the implications for chimpanzees themselves นะครับแล้วอะไรคือผลลัพธ์ต่อ chimpanzee ล่ะนะครับประโยคสุดท้ายเขาบอกว่าเราอ่านประโยคแรกประโยคสุดท้ายก่อนเสมออ่านตรงกลางนะครับเพราะเราอยากรู้ไงว่าอะไรมันคืออะไรมันคืออะไรมันคือเนื้อหาของเรื่องนี้ผลลัพธ์อะไรล่ะใช่ไหมประโยคถัดมาเขาบอก tragic loss การสูญเสียนะครับการสูญเสียอย่างเศร้าของชิมแปนซีอันนี้ก็จะเป็น trap อีกอย่างหนึ่งที่ทุกคนเห็นคำว่า tragic ปุ๊บก็จะตอบคำว่า tragic outcome ข้อ5ซึ่งผิดนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าสิ่งที่ทำให้คนเปลี่ยนทัศนคตินะครับย่อหน้านี้เขาพูดถึง tragic loss of chimpanzees นะครับ whose populations are being decimated just when we are at last coming to appreciate these astonishing animals more completely นะครับเขาบอกว่าเนี่ยมันเป็นการสูญเสียชิมแปนซีซึ่ง population เนี่ยถูก decimated ถูก destroy ถูกทำลายใช่ไหมครับแสดงว่าย่อเนี้ยย่อหน้าเนี้ยเขาพูดถึงการทำลายชิมแปนซีใช่ไหมย่อหน้าสุดประโยคสุดท้ายของย่อหน้านี้มันคือประโยคสรุปถ้าใครเรียนไรติ้งมาจะรู้นะว่าโครงสร้างของทุกพารากราฟมันจะเหมือนกันหมดนะครับ such destruction such แปลว่าแบบนี้ไม่ใช่แปลว่าเช่นนะครับ
such destruction การทำลายนี้การทำลายนี้ก็คือ tragic loss ไงนี่คือการที่เราเอา referencing มาช่วยเราใบ้ทุกอย่างนะครับเวลาเราไม่รู้ว่าเราพูดเขาพูดถึงอะไร referencing จะช่วยเราได้การทำลายแบบนี้ threatens not only the animals themselves but also a host of fascinatingly different ape cultures นะครับเขาบอกว่าการทำลายแบบนี้มันเป็นภัยต่อสัตว์แล้วก็ ape cultures ด้วยแล้วก็วัฒนธรรมของลิงด้วยแสดงว่าตรงนี้เขาพูดถึง tragic loss ย่อหน้านี้พูดถึงว่าลิงถูกฆ่าลิงถูกทำลายใช่ไหมครับแต่เขายังไม่ได้พูดถึงการเปลี่ยนแปลง attitude ทีนี้ย่อหน้าถัดมาเขาก็เลยบอกว่านี่ไง cultural richnessof the ape might yet help in its salvation. Salvation ก็คือการช่วยเหลือนะครับ rescue ใช่ไหมเขาบอกว่าความวัฒนธรรมเนี่ยนะครับความร่ำรวยทางวัฒนธรรมของลิงเนี่ยอาจจะช่วยรักษามันได้ however นะครับเป็นคีย์เวิร์ดที่เราเรียนกันมาตลอดนะว่าเราต้องอ่านเลยถ้าเราเจอคำพวกนี้นะครับ some conservation efforts have already altered the attitude of some local people นี่ไง alter เปลี่ยนattitude นะครับทัศนคติทัศนเปลี่ยนทัศนคติของคนประโยคสุดท้ายให้เขาสรุปให้เลยเขาบอกว่าอะไรครับ this ape is so like me I can no longer eat him นะครับเฮ้ยเจ้าลิงนี้มันเหมือนฉันมากเลยฉันกินมันไม่ได้ละแปลว่าอะไรเขา preserve ไงเขารักษาเขาไม่กินลิงละเนี่ยเราเพิ่งมาได้คำตอบอยู่ตรงข้อ G นะครับซึ่งข้อ G ก็จะไปเป็น example ของอะไรครับการ tragic outcome ก็คือการฆ่าลิงใช่ไหมที่ทำให้เปลี่ยนความคิดคนทัศนคติคนย่อหน้าที่เปลี่ยนทัศนคติคนคือ G ดังนั้นใครที่โดนหลอกนะครับว่า for instance เป็น example ก็คือตายละ1พอมาเจอคำว่า tragic น่าจะเป็นคำตอบก็ตายละ2ดังนั้น IELTS เนี่ยมันไม่ได้ยากมันไม่ได้ง่ายแต่ว่าเขาจะรู้ว่าเราคนบางคนเนี่ยชอบสแกนแล้วตอบเลยเขาก็จะออกข้อสอบมาแบบนี้ให้เราเห็นซีโนนิมหรือเห็นคำที่เหมือนกันแล้วก็ไปตอบเลยนะครับดังนั้นนี่คือลอจิกของคนที่เขาทำได้แบนคะแนนเต็มอ่ะของคนคนหนึ่งที่ทำได้คะแนนเต็มแล้วกันนะครับคือผมจะไม่อ่านแค่หาคีย์เวิร์ดหรือสแกนแค่หาคำสำคัญที่มันเจออยู่ในคำถามผมจะพยายามเข้าใจทั้งหมดในขณะที่ผมอ่านไปเรื่อยๆอ่ะผมก็จะสอนนักเรียนเสมอนะครับว่าเราต้องจำให้ได้ว่าแต่ละย่อหน้าเขาพูดเรื่องอะไรถ้าเรากลับมาเนี้ยเราก็จะเจอว่า similarity เขาพูดถึงลิงกับมนุษย์คล้ายกันการศึกษาครั้งแรกนะครับว่ามันมีวัฒนธรรมใช่ไหมแล้วก็จากนั้นมนุษย์กับลิงนะครับอยู่ด้วยกันมาตั้งนานมากแต่เราแทบไม่รู้จักลิงเลยแล้วก็มีการค้นพบในการศึกษาช่วงแรกๆนะครับนี่ก็คือย่อหน้านี้ก็เป็นเรื่องการค้นพบอีกย่อหน้านี้พูดถึงลิงถูกทำลายนะครับชิมแปนซีถูกทำลายย่อหน้านี้คนเปลี่ยนใจไม่ทำลายลิงและจะรักษาเราก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนมาถึงย่อหน้าสุดท้ายเราก็จะได้แมปว่าข้อมูลอะไรมันจะอยู่ตรงไหนมันก็จะเป็นระบบของมันนะครับเพราะมันเป็นงานเขียนที่เขาคิดมาดีแล้วใช่ไหมพอเรามาเจอ True False Given ปุ๊บเราก็จะรู้เลยว่าสมมติคำถามเขาบอกว่า research found that scientists can make chimpanzee possess the same complex culture as human นะครับมีการศึกษาที่พบว่าเขานักวิทยาศาสตร์สามารถทำให้ชิมแปนซีมีนะครับมนุษย์ culture เหมือนมนุษย์ได้ย่อหน้าไหนที่พูดถึงเรื่องมนุษย์กับชิมแปนซีมีย่อหน้าเดียวใช่ไหมคือย่อหน้า A ดังนั้นคำตอบมันก็จะสแกนได้ในย่อหน้า A นึกออกใช่ไหมครับพอเราอ่านข้อที่2เขาจะบอกว่า Human and apes lived together long ago and share most of their genetic substance lived together อยู่ด้วยกันมาตั้งนานแล้วมันก็มีย่อหน้าอีกย่อมีแค่ย่อหน้าเดียวที่พูดถึงมนุษย์กับเอฟกับลิงที่อยู่มาด้วยกันคือย่อหน้าที่พูดถึงเขาเรียกอะไรนะเขาบอกว่าเนี่ย Homo sapien แล้วก็ลิงตรงเนี้ย coexistedเห็นไหมครับ IELTS เขาไม่ได้ต้องการจะฆ่าเราเลยเขาแค่อยากให้เราเข้าใจเฉยๆว่า passage มันคืออะไรดังนั้นอย่าหลง trap นะครับการหาแค่คีย์เวิร์ดนะครับพยายามอ่านให้รู้เรื่อง map ให้ได้ว่าข้อมูลส่วนไหนอยู่ตรงไหน
แล้วมันจะช่วยเรานะครับโดยเฉพาะคนที่อยากได้ reading band 7ขึ้นไปนะครับหวังว่าวิดีโอนี้อาจจะยาวนิดนึงแต่ว่าหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสวัสดีครับ